สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลากันครั้งสุดท้ายสุดเศร้าลูกกลมกราบส่งแม่ได้แค่ที่รถกู้ภยัยรอ้องไห้ระงมล่าสุดเป็นภาพสะเทือนใจที่แม้แต่กู้ภยัยก็ยังต้องเสียน้ำตาให้กับภาพที่เห็นตรงหน้าที่ลูกๆกกมลงกราบร่างของแม่ที่เจ้าหน้าที่กู้ภยัยกำลังพาไปจัดการพิธีชาปนกิจให้ซึ่งเป็นการจากลากครั้งสุดท้ายโดยที่จะไม่มีคนในครอบครัว สามารถไปทำหน้าที่ได้ตามปกติเนื่องจากโควิดในที่นโดยเพจกู้ภัยวัดหนองดีหน่วยกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินจุดหนองดีได้โพสภาพเหตุการณ์ของการลากันเป็นครั้งสุดท้ายของครอบครัวโดยระบุว่าแม่หนูไม่สามารถไปร่วมอําลาแม่ที่หน้าเมนได้หนูกราบศพแม่ครั้งสุดท้ายที่ท้ายรถกู้ภัยนะหนูขอให้แม่ไปสู่สุขติน้ำเสียงและเสียงร้องจากลูกผู้กราบศพ เคสนี้ทำเอาผมและทีมถึงกับร้องไห้ตามเศร้าใจที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ